สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องยีเพียนอาจิจินะคะและอีกเช่นเคยจิจ้มีอนิเมะละมุนละไมหัวใจชาวเมะอย่างเราๆด้วยล่ะนะและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลกเลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักผจญภัยเรื่องราวของพระเอกดวงกุดที่ต้องไปเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะลูกรักพระเจ้าแถมยังต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ วเป็นกําลังใจให้ช่องเย่เพียนด้วยนะคะเปิดตอนที่9มาในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยกำลังถามเทพเซิลว่าสรุปแล้วพ่อแม่ของอลเลนกับอลเลน่าเนี่ยคือใครทั้งที่เขาก็รู้แล้วนะคะว่าเทพน้าเนี่ยคือพ่อของเด็กทั้งสองซึ่งในตอนนี้เทพซิลเนี่ยได้แต่เงียบไปนะคะในตอนนั้นทาคุมิเนี่ยก็คิดแล้วว่าก็ดีแล้วแหละที่เทพน้าเนี่ยไม่ปรากฏมาตอนนี้ไม่อย่างนั้นเมื่อพาเด็กทั้งสองคนไปเนี่ยเขาคงจะเหงาหน้าดูเลยและใน ตอนนั้นเองจูจๆเทพซิลที่นิ่งเงียบไปก็ได้พูดขึ้นมาว่ายินดีด้วยนะคาคุมินายได้เป็นสาวกของเทพลมยังเป็นทางการแล้วในตอนนั้นทาคุมิเนี่ยถึงับเงอะปเลยนะคะซึ่งอันที่จริงเขาก็ได้แต่คิดว่าเขาเนี่ยคงจะเป็นสาวกเทพลมตั้งนานแล้วซึ่งทาคุมิก็ได้แต่ถามว่าแล้วเขาเนี่ยมีหน้าที่อะไรซึ่งซิลเนี่ยก็ได้บอกกับทาคุมิไปว่าเลี้ยงดูแล้วก็อบรมสั่งสอนนะ่ะเมื่อทาคุมินึกถึงหน้าที่ของตัวเองแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมา ว่าเกี่ยวกับเด็กๆสินะเทพลมคงไม่ได้มีภารกิจเกี่ยวกับลมอะไรอย่างนี้หรอกหรอซึ่งตอนนั้นเทพซิลเนี่ยถึงกับโวยวายเลยนะคะเพราะนาทีของเขาเนี่ยถูกกาหนดโดยเทพธิดาสวรรค์นั่นเองหลังจากที่บอกทาคุมิเสร็จเรียบร้อยแล้วซิลเองก็ไว้วายนะคะเพราะว่าเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าทาคุมิเนี่ยเป็นสาวกที่เขาหามาได้เองแท้ๆทําไมไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับลมเลยล่ะซึ่งทาคุมิก็ได้พูดแทรกมานะคะว่านายแค่ฆ่าผิดไม่ใช่เงั้นหรอซึ่งทา ำให้เซลเนี่ยถึงกับนั่งซึมไปเลยนะคะหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าช่วยไม่ได้นะท่านเทพทิดาสวรรค์เป็นคนกําหนดหน้าที่สิแล้วหลังจากนี้ตัวเขาเนี่ยต้องทายังไงต่อไปเทพสิวก็ได้แต่บอกว่าก็ทําอย่างที่ผ่านมายังไงล่ะและเขาเนี่ยยังมีเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่จะแจ้งให้ทาคุมิทราบนั่นก็คือเทพแห่งไฟเนี่ยได้ฝากไอเทมมาให้กับทาคุมิเนื่องจากว่าทาคุมิเนี่ยทำให้อาหารมีการพัฒนา อย่างแรกนั่นก็คือการสอนทําขนมปังที่เอลเทอร์เดียและในตอนนี้ขนมปังนั้นก็ถูกแพร่หลายออกไปนอกเมืองแล้วจนในตอนนี้ทาคุมิมาถึงเมืองเบรรีทาคุมิก็ได้สอนวิธีการปรุงหอยเชลแบบใหม่คือการใส่เนยและโชยุลงไปในหอยเชลนั่นเองซึ่งเทพซิลก็ได้อธิบายว่าหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับอาหารบนโลกแห่งนี้นั่นก็คือหน้าที่ของเทพไฟซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยจะทําให้อาหารเกิดการ ฒนาเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่อาหารเนี่ยไม่มีการพัฒนามาเลยหลังจากนั้นเทพเซลเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าในตอนนี้เทพไฟเนี่ยยังฝากสัตว์ในพันธสัญญามาให้กับทาคุมิอีกด้วยนะไม่พอแค่นั้นยังให้เวทไฟมาอีกด้วยซึ่งมาทาคุมิได้ยินว่าเขาเนี่ยจะสามารถใช้เวทไฟได้หน้าตาเนี่ยก็ดีใจขึ้นมาทันทีทามอมเทพซซลเนี่ยถึงกับน,น้อยใจไปเลยนะคะเมื่อเห็นสาวกของตัวเองเนี่ยดีใจที่ได้ใช้เวทอย่างอื่นนอกจากเวทล โงตัวเองที่เป็นสาวกอย่างทางการเล่นเอาเทพซิลเนี่ยถึงองอนตุ๊กปองไปเลยนะคะหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้เล่าลาซิลแล้วก็พาอาเลนกับเลนาเนี่ยไปหาโรงแรมพักกันแล้วภาพก็ตัดมาที่เทพซิลนะคะตอนนี้เทพซิลเนี่ยได้แต่นั่งหมดอะไรตายอยากเพราะเขาเนี่ยเอาแต่บ่นว่าบอกทาคุมิไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะทาคุมิเนี่ยเลี้ยงฟ้าแฝดด้วยความเอนดูจะบอกทาคุมิได้ยังไงล่ะว่าเทพน้ําที่เป็นพ่อเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าไปทําผู้หญิงคนไหน ท,ที่เอลเทอเดียหลังจากที่คลอดเสร็จแล้วก็เป็นลูกฝาแฝดยังไม่พอแล้วยังไปเที่ยวเล่นกับสาวอื่นอีกเทพแห่งน้ําวินเดลผู้ครั่งใคร่สาวๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วด้วยละสิในขณะที่ซิลกําลังค่ำควรนะคะจูจๆก็มีเสียงเรียกเขามาจากด้านหลังเมื่อเขาหันไปดูแล้วก็พบว่าคือเทพไฟนั่นเองเทพไฟเนี่ยมีนามว่าซาลลามานทิวแล้วเทพไฟเนี่ยก็ได้มาทักทายซิลนะคะแถมยังถามถึงคาคุมิอีก ตหาหแล้วก็ถามซิลด้วยว่าได้มอบไอเทมให้กับทาคุมิแล้วหรือยังดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นเทพที่นิสัยดีอีกคนนึงเลยซึ่งซิลก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยในมอบให้เรียบร้อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ทาคุมิในวันต่อมาทาคุมิเนี่ยก็ได้พาเด็กๆกลับมาที่ชายหาดอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ทาคุมิก็ได้พาเด็กๆพร้อมกับรัต์ในพันธสัญญาเนี่ยออกมาวิ่งเล่นนะคะซึ่งน้องๆทั้งสองคนเนี่ยดูล่าเลิงแล้วก็สนุกเป็นอย่างมากเลยทาคุมิเนี่ยก็ได้ ใช้เวทน้ำนะคะทําเป็นสไลเดอร์ให้กับเด็กๆเ,เนี่ยเล่นดูเหมือนว่าอลเลนกับเลน,นาเนี่ยสนุกสุดเหวี่ยงเลยและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีสิงตูตัวเบลเลอร์เนี่ยปรากฏอ,อยู่ด้านหลังทาคุมิทาคุมิก็ได้ใช้สกิลประเมินนะคะก็ปรากฏว่าสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือสัตว์ในพันธสัญญาของทาคุมินั่นเองแล้วหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้ตั้งชื่อให้เจ้าสิงโตตัวนี้ว่าเวกเตอร์หลังจากตั้งชื่อเสร็จก็ขอให้เจ้าสิงโตตัวนี้หรือเจ้าเวกเตอร์เนี่ยทำลา ให้เล็กลงนะคะเพราะถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงจะเป็นที่ผิดสังเกตหลังจากนั้นเด็กๆเนี่ยก็ได้พาเจ้าเวกเ,เตอร์เข้ากวนสัตว์เลี้ยงแล้วก็พาออกไปวิ่งเล่นหลังจากนั้นไม่นานเจ้าเวกเตอร์เนี่ยก็ได้ก่อเรื่องนะคะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยโยนของให้เจ้าเวกเตอร์เนี่ยไปคาบเก็บมาแต่เจ้าเวกเตอร์เนี่ยได้ไม่คาบของที่เด็กๆโยนไปนะสิกบไปคาบร่างล่างนึงเนี่ยกลับมาแทนเมื่อทาคุมิเห็นเนี่ยแทบจะล้มจับเลยเมื่อเจ้าเวกเตอร์เนี่ยคาบร่างนั้นมา กุมิก็ได้ใช้สกิลประเมินพบว่าบุคคลที่สเปกเตอร์เนี่ยฆ่ามายังมีชีวิตอยู่นะคะแถมยังเป็นเผ่าปีศาจอีกตังหากหลังจากนั้นไม่นานร่างที่สลบเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าที่เธอสลบไปก็เพราะว่าเธอเนี่ยหิวนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะหิวด้วยเช่นกันหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะทําอาหารและเมื่อเขาทําอาหารเสร็จก็พบว่าหญิงสาวที่สลบอยู่เนี่ยดันฟื้นขึ้นมากินซะง,งั้นแล้วเธอ เธอเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าเธอเนี่ยชื่อวิเวียนแต่อันที่จริงทาคุมิเนี่ยรู้แล้วว่าเธอเนี่ยชื่อวิเวียนตั้งแต่ใช้สกิลประเมินเธอนั่นเองซึ่งหลังจากที่วิเวียนเนี่ยได้กินข้าวปั้นของทาคุมิเธอเนี่ยก็ได้ฟื้นจากอาการสลบหรืออาการหิวของเธอนนั่นเองก่อนที่เธอจะจากไปเนี่ยเธอได้มอบสิ่งของตอบแทนให้กับทาคุมินะคะและสิ่งที่เธอมอบให้นั่นก็คือ,อยาก,กุหลาบขาวยาก,กระตุ้นอารมณ์ทางเพศสตรพิเศษของแวมพายมีผลเฉพาะกับเพศชาย แล้วก็หยาดก,กุหลาบสีแดงยาก,กระตุ้นเพศสูตรพิเศษของวมไพรยที่มีผลเฉพาะกับเพศหญิงดูเหมือนว่าคุณวิเวียนเนี่ยจะมีของดีติดตัวนะคะเล่นเอาทาคุมิเนี่ยถึงกับหน้าแดงไปเลยหลังจากมอบของให้เสร็จวิเวียนเนี่ยก็ได้รีบจากไปทาคุมิเนี่ยอยากจะเรียกกลับมาคุยก่อนนะคะแต่ก็ช้าไปแล้วเพราะวิเวียนเนี่ยวิ่งเร็วมากและหลังจากนั้นน้องอเลียนกับอเลนาเนี่ยก็ได้ถามทาคุมินะคะว่าป้าป่าคืออะไรซึ่งดูเหมือนว่าในขณะ ที่วิเวียนคุยกับทาคุมิเนี่ยเธอก็ได้เซล์ด้วยประโยชน์บางอย่างแต่ถ้าว่าเด็กๆเนี่ยกับไม่เข้าใจนะคะว่าประโยคนั้นคืออะไรเมื่อเธอจากไปแล้วเด็กๆเนี่ยก็ได้หันมาถามทาคุมิแทนซึ่งทาคุมิเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายโดยเขาได้บอกว่าอาลีนแกลิน่าเนี่ยรู้จักคําว่าพี่ชายใช่ไหมซึ่งน้องทั้งสองคนเนี่ยเข้าใจนะคะคําว่าพี่ชายเนี่ยแปลว่าอะไรหลังจากนั้นทาคุมิก็ได้อธิบายว่าครอบครัวเนี่ยมีคำ ว่าป๊าๆกับมามาแล้วอเลีนกับอเลนาเนี่ยก็ได้กําเนิดจากบุคคลสองคนนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แต่นั่งจิ้มลิ์อยู่นะคะดูเหมือนว่ายังไม่เข้าใจแต่น้องๆเนี่ยก็ได้ถามทาคุมิว่าพี่ชายเนี่ยก็เกิดมาเหมือนกันใช่ไหมซึ่งทาคุมิก็ได้แต่บอกว่าแน่นอนผมเองก็เกิดมาเหมือนกันและทุกคนเนี่ยก็เกิดมาเช่นเดียวกันซึ่งทาคุมิเนี่ยก็ได้สรุปสั้นๆให้เด็กๆเข้าใจนะคะว่าการเกิดเนี oui ่ยคือเรื <honestly> ่องดี ton. หลังจากนั้นน้องๆเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีดูเหมือนว่าเด็กๆเ,เนี่ยยังคงความล่าเลิงเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อแม่อยู่ที่ไหนแล้วภาพก็ตัดไปที่วันต่อมาวันนี้ทาคุมิได้พาน้องฟ้าแฝดเนี่ยมาอย่างที่กิลนักผจญภัยนะคะเพื่อที่จะมารับงานรวบรวมวัตถุดิบจึงต้องมาแจ้งกิลของเบรีว่าทางทาคุมิแล้วก็น้องๆเนี่ยมาถึงแล้วหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ย ก็ได้เดินไปแจ้งพนักงานนะคะว่าพอดีว่าเห็นวัตถุดิบในใบจ้างงานใบนี้เนี่ยแล้วก็พบว่าพวกเรามีอยู่แล้วครับอยากจะรับงานนี้เราก็จะส่งนะคะพนักงานเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ขอบัตรนักขจจพภัยจากทาคุมิซึ่งเมื่อทาคุมิมอบให้แล้วนะคะเธอก็ได้ทําการตรวจสอบบัตรหลังจากที่ตรวจสอบบัตรของทาคุมิเธอก็ร้องโวยวายขึ้นมาเลยนะคะเมื่อพบว่าทาคุมิเนี่ยเป็นนักขจจพล ภายล้งเอหลังจากนั้นเธอก็โวยวายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในบาดเนี่ยได้แจ้งว่าทาคุมิได้ค้นพบเขาอุ้งกดใต้น้ําแห่งใหม่ซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่เธอโวยวายออกมาทําให้ผู้คนเนี่ยได้เกิดความสนใจที่ทาคุมิหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็โวยวายครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งคนเนี่ยได้มามุงดูเต็มเลยแล้วภาพก็ตัดมาในห้องแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าหัวหน้าที่ดูแลที่นี่จะให้เธอเนี่ยมาขอโทษทาคุมินะคะ หลังจากที่เธอเนี่ยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของทาคุมิให้กับคนอื่นได้รับรู้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยซึ่งแน่นอนว่าคุณพนักงานเนี่ยก็ได้ขอโทษทาคุมินะคะซึ่งคุณพนักงานเนี่ยก็ได้บอกเสียงอ่อยๆว่าเธอเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าทาคุมิเนี่ยได้พบเจอกับข่าววงกฏแห่งใหม่ทําให้เธอเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่ละคะ่ะหลังจากขอโทษทาคุมิเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหัวหน้ากิวเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือจากทาคุมิให้ทาคุมิ ชี้ที่อยู่ของเขาวงกฏแห่งใหม่ที่ทาคุมิเนี่ยพบเจอนะคะและแน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขาได้ชี้พิกัดเขาวงกดแห่งใหม่ให้กับหัวหน้ากิลได้รับทราบเพื่อที่เขาเนี่ยจะทําการสํารวจนะคะแน่นอนว่าทางเข้าเนี่ยอยู่ทางใต้น้ําซึ่งเขาก็ได้สงสัยว่าทาคุมิเนี่ยไปได้ยังไงทาคุมิเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเขาเนี่ยได้ไอเทมจากเผ่าเงือกก็ได้แต่กบเกลื่อนไปว่าเขาเนี่ย มีพลังปอดที่แข็งแกร่งและหลังจากที่บอกพิกาดของเขาวงกฏแห่งใหม่ให้กับทางกิลทราบแล้วหัวหน้ากิลเนี่ยก็ได้เชิญทาคุมิไปพบกับเจ้าเมืองซึ่งแน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยมีจดหมายแนะนําจากคุณไอแซคและคุณลูเวนซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยต้องนําจดหมายแนะนําตัวไปมอบให้กับเจ้าเมืองเบรีนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ปราสาทเจ้าเมืองเบรีในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยก็ได้อยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเบรีแล้วนะคะ ซึ่งเขาเนี่ยได้มีหน้าตาเหมือนท่านไอแซกเลยหลังจากนั้นท่านเจ้าเมืองก็ได้บอกว่าไอแซกเนี่ยก็คือน้องของเขานั่นเองเล่นอาทาคุม,มิเนี่ยถึงกับเงอบไปเลยนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของไอแซกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยมีพี่ชายเป็นเจ้าเมืองเบรีอีกตั้งหากหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แนะนําตัวกันนะคะซึ่งในตอนนั้นเองเด็กๆเนี่ยก็ได้ชี้มาที่หน้าท่านเจ้าเมืองเบรีแล้วก็บอกว่าเหมือนเปรียบเลยซึ่งทาคุมิ ก็ได้ปาล์มน้องๆทั้งสองคนนะคะว่าห้ามชี้นิ้วใส่ผู้ใหญ่นะมันไม่ดีซึ่งน้องๆเนี่ยก็ได้รับรู้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆเนี่ยก็ได้บอกว่าเหมือนเปียบเลยเหมือนเปียบเลยเหมือนพี่ชายอัศวินที่บอกว่าเตะได้เลยดูเหมือนว่าน้องๆเนี่ยยังจําได้เลยนะคะว่าไอแซคเนี่ยเคยอนุญาตให้เด็กๆเตะท่านลูเวนได้ถ้าท่านลูเวนเนี่ยลามปัมทาคูมิซึ่งน้องเนี่ยก็ดันจาได้แค่ประโยคนั้นประโยคเดียวซึ่งในตอนนี้ท่านเจ้าเมืองเบ เีีน่ยก็ได้แต่คิดไปไกลแล้วนะคะว่าไม่รู้ว่าน้องชายตัวเองเนี่ยอยู่ยังไงให้เด็กๆเนี่ยเตะก,ก้นได้ซึ่งทาคุมิเนี่ยก็ได้แต่ปวดหัวนะคะไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายยังไงดีว่าคนที่ถูกเตะก,ก้นน่ะคือท่านลูเวนไม่ใช่ท่านไอแซคและหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้ใช้เวลานานเลยที่อยู่ในบ้านเจ้าเมืองเบรีแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่9